ครับครับสวัสดีครับก็อยู่ในช่วงของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นครับวันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปที่โพสต์ไปวันที่ถ่ายคือวันที่วันเสาร์ขอโทษครับนะครับเป็นวันเสาร์อันนี้พี่ต้นเราแหกปากวายๆกับโทรโข่งนะแหกเลยอ่ะเล่ากันต่อ Positive Thinking วันนี้ครับเราคุยกันในเรื่องของการเคารพกฎจราจรถูกครับเดาได้ไม่ยากครับเดาได้ไม่ยากครับเพราะว่ามันเพิ่งโพสไปครับเลเทสตะแป๊กไก่มากเพราะว่าจากคลิปที่โพสเองเนี่ยคือมันมาจากกล้องหน้ารถผมนะเพราะนั้นคือบ้านผมซอยบ้านผมเนี่ยเป็นทางค่อนข้างแคบไม่มีฟุตบาทเพราะนั้นเวลาคนเดินลงก็จะเดินลงบนถนนทีนี้พอตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับด้วยความที่มันเป็นตลาดมันเป็นตลาดผู้คนมันล้นลงมาข้างล่างเนี่ยมันอันตรายคนเขาก็เลยทำให้มันเป็นวันเวซะรถไม่ต้องสวนงานทำวันเวช่วงเวลามันเป็นวันเวช่วงเวลาคนในซอยบ้านเนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่าเช้ากับค่ำเนี่ยอย่าเดินรถสวนงานนะก็คนพื้นที่จะรู้คนพื้นที่จะรู้แล้วผมก็เชื่อว่าไอ้คันที่สวนมาก็คนพื้นที่รักไก่รักไก่เพราะดูจากลักษณะแล้วพอดูคลิปปุ๊บเขาหันเขาพ้นแนวกวนปุ๊บเขาหันตวัดปุ๊บเราก็จอดค้างจนไล่เขาจนถอยไปได้ถ้าใครยังไม่เห็นก็ไปดูหน้าเฟซพี่แฮกแล้วน่าจะเห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วอ่ะเรามาคุยกันเพราะว่าในประเด็นนี้มันคือถ้าสมมติว่าคุณต้องรอให้มีตำรวจไปยืนคุณถึงจะทำถูกกฎหมายหรือบางทีค่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถ้าคุณไม่ฆ่าตำรวจจับใช่ไหมรอให้เห็นตำรวจก่อนแล้วค่อยดึงมาฆ่าหรือแม้กระทั่งหมวกกันน็อกต้องรอให้เห็นตำรวจก่อนถึงจะใส่หมวกกันน็อกแต่จริงถามว่าเนี่ยมันเป็นแบบอย่างประเทศไทยเนี่ยคงเป็นประเทศเดียวนะที่มอไซค์ขี่บนฟุตบาทแล้วบีบแต่ไล่คนเออเพราะจริงจริงเพราะว่าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคือมันจะบอกว่ากฎหมายอย่างเดียวนะครับมันบังคับใช้ไม่ได้นะมันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกอันนี้เราเข้าใจว่าคือคนอาจจะคุณอาจจะอย่างผมบางทีก็เป็นคือบ้านเราอยู่แค่นี้เราจะไปธนาคารเราอาจจะขี่บนฟุตบาทไปย้อนสอนไปเข้าใจแต่บางทีเราต้องอย่ามันเยอะไปอ่ะบางทีอย่าเยอะไปอ่ะใช่ไหมคืออันนี้มันอยู่ที่จิตสามารถสำนึกของแต่ละบุคคลจริงๆคืออย่างนี้ครับผมมีโอกาสคุยกับคุณคมโกโปรเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาคุณคมมาเล่าให้ฟังว่ามันมีประเด็นว่าทำไมบ้านเขาเปิดขายอาวุธอย่างเสรีบ้านเราเนี่ยอาวุธต้องมีทะเบียนต้องมีนี่นั่นดูยากมากเราก็มานั่งคุยกันปรากฏว่าสิ่งที่สรุปได้กับคุณคมคือคนอเมริกันเขามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกมากกว่าบ้านเราแต่ถามว่าเขารุนแรงไหมเขารุนแรงกว่านะเวลาเขาลุยกันเขาอาจกันเต็มที่นะแต่ว่าเขามีจิตสำนึกมากกว่าอย่างยกตัวอย่างแค่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่มีนะบ้านเขาประเภทแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้านเราตามใจแต่จริงๆถามว่าบ้านเราต้องรอนะรอแต่ว่าถามว่าเริ่มจากตัวเราได้ไหมเริ่มจากตัวเราเลยครับนิดเรื่องเล็กๆอ่ะอย่างทุกวันนี้เรื่องอะไรเรื่องการรถพยาบาลเวลารถพยาบาลเมื่อก่อนไม่มีใครหลบนะตอนนี้เราเริ่มเห็นตอนนี้เราเริ่มเห็นมีแล้วเพราะทุกคนเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มที่ตัวคุณเองนี่แหละคือไม่ต้องไปนั่งด่าคนอื่นใช่ใช่ใช่เวลาไม่ต้องไปนั่งไปเป็นตำรวจโลกเราก็ไม่อยากจะด่าคนที่ขับรถย้อนสอนมาเพราะบางทีเราเข้าใจแต่บางทีคือคุณควรจะดูด้วยเพราะว่าบางคนถามว่าเราไม่ได้อยากไปนั่งขวางนะเพราะเราไม่ได้อยากทำตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นะแต่มันอยู่ที่ว่าดูเลยพี่นิดว่าคุณควรจะทำไหมเวลานั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันรถเยอะจริงๆก็ไม่น่าทำเพราะอย่างที่เห็นในคลิปผมรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากปุ๊บๆครับถ้าคุณวิ่งสวนเลนมาเนี่ยยังไงคุณก็มีสิทธิ์ชนนะมอเตอร์ไซค์ก็ยังบีบแต่ไล่อยู่เออมอเตอร์ไซค์ก็ยังบีบแต่ไล่อยู่เลยคือทุกคนอ่ะเขารู้เพราะนะคุณอย่าทำตีมือแล้วอย่าตีมือแล้วแกล้งไม่รู้แล้วอีกอย่างนึงคืออย่าไปด่าคนที่เขามาห้ามคุณในเมื่อคุณทำผิดนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ได้ออกไม้ที่รถผมเนี่ยคนกระจกลงมาคงมีด่าผมอ่ะนะเอาเป็นว่าฝากไว้ว่าเรื่องของจิตสำนึกครับสามัญสำนึกนะครับในความไม่ต้องคุณไม่ได้เป็นคนดีเลยหรอกแต่ผมรู้ทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำใช่เราก็ไม่ใช่คนดีแต่เราก็ต้องควรจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำช่วงเวลาไหนนะค่อยๆปรับกันไปเราอาจจะแบบว่าปรับเลยไม่ได้หรอกครับไม่มีใครได้เพราะว่าสังคมเราเป็นแบบนี้จริงใช่ไหมแต่ว่าก็อยากให้เริ่มครับอยากให้เริ่มที่ตัวเอง
แล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่วงกว้างนะก็ฝากไว้ละกันนะครับวันนี้ที่เราเห็นดีขึ้นคืออะไรการขับรถหลบหลีกรถพยาบาลรถร่วมมูลนิธิหรือว่ารถปอเด็กตึงหรือรถของหน่วยงานราชการรถที่ติดสัญญาณไฟพิเศษคือทุกคนเริ่มรู้แล้วเริ่มหลบเพราะว่ามันค่อยๆเรียกว่าค่อยๆปรับกันไปเมื่อก่อนเราจะเจอปัญหาอย่างตอนผมทำกู้ชีพเนี้ยผมจะเจอปัญหาประเภทไม่หลบเขาคิดว่าเราเปิดเล่นคมเปิดเล่นจริงๆคือบางทีที่รถในรถที่ติดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับธุระเร่งด่วนหรือมีคนเจ็บอยู่รถนะครับอย่างนี้การสื่อสารก็มากขึ้นบอกเล่ากันได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือจริงๆสัญลักษณ์เขามีเปิดไฟนี่คือแบบกำลังจะไปรับใช่ไหมใช่ครับพอเปิดไฟแล้วเปิดหวอด้วยนี่คือกำลังจะกลับแล้วใช่ครับมีคนเจ็บอยู่แล้วถ้าเปิดสัญญาณไฟพร้อมกับสัญญาณเสียงนะครับแล้วมีคนเจ็บเร่งด่วนมีคนเจ็บเร่งด่วนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่คุณเรียนรู้นะว่าสัญญาณไฟแบบน้ำเงินแดงอ่ะมันเป็นรถกู้ชีพรถพยาบาลนะครับถ้าเป็นรถน้ำเงินแดงขาวนะครับจะเป็นรถแอมบูแลนซ์นะครับถ้าเป็นสีแดงกับสีแดงจะเป็นรถของหน่วยงานราชการนะครับอันนี้คือแบบของในประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีเงินจะเป็นรถของหน่วยงานราชการจะกลับกันนะครับก็เอาเป็นว่าทุกอย่างครับเริ่มต้นได้ที่ตัวเองไม่ต้องนั่งด่าเขาหรอกด่าตัวเองก่อนใช่วันนี้เราก็เตือนสติตัวเองนะเราก็เตือนสติเพราะว่าไม่ใช่ผมไก่ต้นไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีเขาผิดเหมือนกันบางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะเราก็พยายามทำให้ปล่อยลงเขาให้ปล่อยไปนะครับฝากไว้ครับขอบคุณแม่สำหรับ positive thinking by Sing Corporation นะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทุกกิจกรรมในรายการชื่นใจมากขายกันเฉลี่ยกันสรุปโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ